สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้หลักๆเหมือนเดิมนะครับก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับโอเคนะครับมี2เรื่องหลักๆครับก็เป็นในเรื่องของทางบอกบานะครับแล้วก็เอเดนอาซาร์รวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสด้วยนะครับมีข่าวยืนยันได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Astro Vegas นะครับสำหรับตอนนี้รับฟรี 40% ทันทีพร้อมค่าคอมคูณ4แจกกันทุกอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือข่าวที่ผมเอามานะครับซึ่งเล่นมาจาก Sky Sports นะครับสื่อที่ทุกคนให้ความน่าเชื่อถือในระดับสูงมากผมก็ให้ความน่าเชื่อถือระดับ 80% ประมาณนั้นนะครับ 80-90% นะครับเขาบอกมานะครับหัวข้อข่าวชัดเจนครับว่าเรอัลมาดริดมั่นใจที่จะสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวปอบ็อกบาแล้วก็เอเดนอาซาร์เข้าร่วมทัพได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกัน2คนนี้คือเป้าหมายลำดับต้นๆของทางเรอัลมาดริดอยู่แล้วนะครับโดยทางเอเดนอาซาร์เนี่ยค่าตัวคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ100ล้านปอนด์นะครับส่วนทางบอกบายังไม่มีการคาดการณ์นะฮะแต่ว่าน่าจะ100ล้านปอนด์อัพเช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าเขาบอกว่าเราไม่มั่นใจถึงแบบเต็ม 100% แล้วว่าสามารถคว้าตัวได้แน่ในส่วนของทางบอกบานะครับบอกบาเนี่ยโอเล็กซานเดอร์โซชาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเขายังมั่นใจว่าบอกบาจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับต้องการบอกบาใช้งานพ็อกบาต่อไปนั่นแหละนะครับแต่ว่านี่คือความต้องการของโซชานะครับคือพ็อกบายังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ทางเอเย่นของทางพ็อกบาก็ยังไม่ได้พูดอะไรด้วยนะครับทีนี้สกายสปอร์ตก็ได้เล่นออกมาอีกนะครับในกระแสข่าวของทางพ็อกบาเนี่ยนะฮะเขาได้เอาคำพูดบทวิเคราะห์ของทางแกรี่เนวิลออกมานะครับโดยแกรี่เนวิลเนี่ยบอกนะครับว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับเวิลด์คลาสนะผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยต้องการอยู่ที่นี่หรอกนะครับนั่นเป็นปัญหาของเขาผมคิดว่าเอเย่นของเขาเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับตัวนักเตะมากจนเกินไปนะครับสำหรับผมเนี่ยพูดออกไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะครับตอนที่เขาเนี่ยกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแหละภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนาโซชาเขากดไปทั้งหมด11ประตูแล้วอีก7แอสซิสต์ได้นะครับแต่ขอพูดแบบตามตรงเลยนะว่า 2-3 เดือนก่อนเราเนี่ยนั่งดูในสตูดิโอในเกมพบกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ยอดเยี่ยมสำหรับปอกบาเป็นอย่างมากและในตอนนั้นผมพูดว่าผมเชื่อว่ามันจะคืนชีพอีกครั้งปัญหามันจะคืนชีพอีกครั้งนะครับก็คือลักษณะอาการของปอกบาในเรื่องของการงงแงอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมาแน่นอนอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเนวิลกล่าวต่อนะครับว่าเราเนี่ยรู้จักเอเย่นของเขาเป็นอย่างดีเรารู้ถึงอิทธิพลที่เอเย่นมีต่อเขาเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าบอกบาเนี่ยเสียโฟกัสไปโดยสโมสรอื่นๆนะครับและเขาเนี่ยเล่นเหมือนคนที่ใจลอยไปแล้วนะครับเขาเนี่ยเล่นเหมือนคนที่ไม่ได้อยากมาที่นี่นะครับปัญหาคือถ้าผู้เล่นไม่ต้องการอยู่ที่สโมสรแล้วก็เขามีอิทธิพลในห้องแต่งตัวผมคิดว่ามันก็เหมือนกับเจสซี่ลินการ์ดมาแคทแรดฟอร์ดออนเดรีมาร์ซิอัลผมคิดว่าเขามีอิทธิพลต่อพวกเขาเหล่านี้นะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ได้ย้ายออกจากที่นี่มันก็จะเป็นปัญหานะมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เนวิลพูดถึงพ็อกบานะครับถึงความเป็นไปได้เขาก็เอามายืนยันจากหลายๆส่วนนะครับเพื่อแบบเพิ่มถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปเรอัลมาดริดส่วนทางเอเดนอาซาร์เขาอาจจะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าในตัวของเอเดนอาซาร์เนี่ยเขาพูดแบบเต็มร้อยอยู่แล้วเปิดเผยแบบเต็มร้อยออกมาอยู่แล้วนะครับว่าเรอัลมาดริดคือความฝันของเขานะครับเพราะงั้นมันเหลือแค่ทั้งสองสโมสรเนี่ยคุยกันเท่านั้นเองนะครับให้มันลงตัวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรอัลซามันไปไกลแล้วแต่ว่าพ็อกบาเนี่ยมันยังแบบค้างคาอยู่คือพ็อกบายังไม่ตอบชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรนะครับก็พูดกันง่ายๆครับคือสโมสรอยากให้อยู่แต่ว่านักเตะยังไม่ชัดเจนนั่นแหละนะครับในตอนนี้นี่คือกระแสข่าวของทางบอบาแล้วก็เอเดนอาซาร์นะฮะที่สกายสปอร์ตออกมาเล่นข่าวแบบนี้ต้องมีข้อมูลที่แน่นหนาพอสมควรแหละมีข้อมูลแบบวงในที่เยอะแน่นอนนะครับเพราะงั้นรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งค่าตัว2คนนี้ก็ราวๆ200กว่าล้านรวมกันนะครับทางเรอัลมาดริดก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะในเรื่องแบบนี้นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของกระแสข่าวของอเล็กซิสซานเชสก็เป็นอีกคนนะครับที่น่าจะย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าอเล็กซิสซานเชสเนี่ยได้กำหนดทางออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราทราบกันครับซานเชสเนี่ยพบกับความฝันร้ายเป็นระยะเวลานานทั้งฤดูกาลของที่เขาอยู่กับทางแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่ย้ายมานั่นแหละนะครับเขาเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็อาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทางซานเชสเนี่ยก็พยายามที่จะมีความกระตือรือร้นนะครับให้ฟอร์มการเล่นกลับมาให้มันเหมือนเดิมให้ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการพยายามของอเล็กซิสซานเชสเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นศูนย์โดยตลอดนะฮะก็คือฟอร์มการเล่นไม่ดีเอาซะเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยแล้วก็มีแววนะครับว่าน่าจะย้ายออกจากทีมโดยตลอดนะครับตามที่ข่าวเล่นมาโดยแล้วเตะรายนี้ก็มีการทำสกอร์ที่น้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสลงเล่นเพียงแค่18เกมเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าโอเลกุนาโซชาจะมาเขาก็ยังได้รับโอกาสน้อยนะครับอาจจะมาในเรื่องของอาการบาดเจ็บอย่างที่ผมกล่าวไปก็ได้นะครับก็มีส่วนเหมือนกันซึ่งตามรายงานเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับว่าอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่จากลีกอิตาลีเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นเต็งหนึ่งนะครับที่แบบติดตามสถานการณ์ของอเล็กซิสซานเชสอยู่ในขณะนี้แล้วก็ต้องการดึงตัวไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยแต่ว่าในเรื่องของมูลค่าค่าเหนื่อยที่ซานเชสเนี่ยเอากับแมนยูเนี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทต่อสัปดาห์มันสูงเกินไปนะครับถ้าอยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยซานเชสต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาพอสมควรเลยนะครับเยอะมากด้วยแหละนะครับอยู่แบบอาจจะเป็นแบบแสนต้นๆหรือเปล่าหรือว่า200,000ต้นๆหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าขอลดราคาค่าเหนื่อยลงมาหน่อยแต่ในเชิงของค่าตัวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับนอกจากอินเตอร์มิลานแล้วเขายังบอกนะครับว่ามี PSG ที่ยังติดตามสถานการณ์ของอเล็กซิสซานเชสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทาง PSG เนี่ยยังไม่ได้ให้ความสนใจเป็นจริงเป็นจังเท่ากับทางอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ยังมีทีมจากอเมริกาด้วยนะครับที่พยายามโน้มน้าวนะครับแล้วก็ทีมจากลีกสเปนก็มีบางทีมเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจนะฮะสำหรับอเล็กซิสซานเชสจะมีทางออกอย่างไรเพราะว่านักเตะรายนี้เข้าวัย30ปีแล้วด้วยนะครับถ้าเกิดยังไม่สามารถกลับสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้นะครับแล้วก็แบกค่าเหนื่อยสูงขนาดนี้แน่นอนครับมันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่แมนยูน่าจะโละนะครับเพื่อรักษาความสมดุลของค่าเหนื่อยให้มันคงที่มากกว่านี้นะครับนะเพราะว่าตั้งแต่ซานเชสเข้ามาเนี่ยมันทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเลยฮะที่นักเตะหลายคนมีการเรียกร้องค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีกรณีตัวอย่างแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือการเล่นข่าวกันออกมาก็อีกสื่อหนึ่งเป็นสื่อสกายบอร์ดที่เชื่อถือได้อีกสื่อหนึ่งเป็นสื่อที่ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยมันก็อาจจะคืนได้นะนะครับในมุมมองของผมนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ